สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแห่งความเป็นไทยฝึกอ่านภาษาไทยจากสุดยอดตำราไทยมานีมานะนั่นเองจะช่วยทำให้นักเรียนนั้นสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องมันเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในบทที่20กันแล้วนะครับในบทที่20นี้นะครับเราก็จะไปตรงไปที่แบบฝึกก่อนนะครับฝึกออกเสียงแล้วเราก็กลับมาอ่านเรื่องราวนะครับจะทำให้อ่านคล่องขึ้นนะครับเราก็เริ่มจากแบบฝึกที่1นะครับฝึกอ่านคำที่มีหอนนำหน้าพยัญชนะต่อไปนี้งองูนอหนูมอม้ายอยักษ์ยอหญิงรอเรือลอริงวอแหวนหอนำทำให้เสียงสูงเหมือนหอแต่ไม่ออกเสียงหอวงเล็บเลือกฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งนาแล้วก็เสียงสูงนะครับหนาลาลาหลาไวไหวนังหนังลังหลังไม้ไม้ในข้อขอไข่นะครับแจกลูกตามแนวนอนและแนวตั้งหวาหวีหูไหวหนาหนีหนูไหนหมาหมีหมูไม้ลาหลีหลูไหลตามแนวตั้งบ้างนะครับเมื่อกี้เราจบลงไปแล้วครับในแนวนอนหวาหนาหมาหลาหวีหนีหมีหลีหูหนูหมูหลูไหวไหนไหมไหลเราก็จบการฝึกแบบฝึกอ่านในข้อที่1แล้วนะครับมันยังมีต่อในข้อที่1ยังต่ออยู่นะครับในหน้าถัดมานะครับงอนงอนอันนี้คุณครูอ่านไปเลยนะครับเนื่องจากว่าการสะกดแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ได้แต่ว่ามันงออนองอนแล้วก็งอนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับทำเสียงสูงนะครับมออนอมอนมอนนะครับทำเสียงสูงนะครับนออนอนอนนอนนะครับทำเสียงสูงลาลออานอลานหลานอันนี้นออะงอนังหนังนะครับสะกดก่อนแล้วก็ทำเสียงสูงนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวหอนำเสียงหอนำวอวะงอวังหวังละงอลังหลังยอยิงอยิงหญิงยุดอหยุดยอดอหยดยอดอหยดยอดอหยดหยดยออดอหยอดยออาดอหยาดนะครับบางคำมันก็อ่านเหมือนกันเลยนะครับนออามอนามหนามลออามอลามหลามยออามอยามยามอันนี้ก็ลอแอมมอแรมแหลมนะ
ครับเราก็จบไปแล้วนะครับในข้อที่1นะครับเราก็มาต่อในข้อที่2นะครับฝึกผันคำที่มีหอนำหาหาห้าอีกทีนะครับหาหาเอกหาหาโทห้าหนาหนาเอกหนาหนาโทหน้าไม้ใหม่ไม้เอกใหม่ไม้โทไม้ยายาเอกยายาโทย่าใหญ่ใหญ่เอกใหญ่ใหญ่โทใหญ่คออะขะขะเอกขะนออะน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 ออะนะนะเอกนะอันนี้ก็เป็นตอนในข้อที่3แล้วนะครับเราก็จะมาอ่านต่ออีกนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นข้อที่4นะครับซึ่งเป็นข้อที่4นะครับข้อที่3มีแค่นั้นเองนะครับข้อที่4นะครับซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายนะครับฝึกอ่านคำไหนใหม่ว่ายย่านักเรียนอ่านไปเลยนะครับจำไว้แล้วก็อ่านไปเลยนะครับหญิงใหญ่หน้าหนูหมูหมาหนีหมีหลงไหลหมูหมอดูหน้าหลังหวังไหว้เก่าใหม่ไปไหนหนังสือใช่หรือมือไหนหน่อไม้ไฟไหม้เข็มจัดเข็มขัดหมัดหมาขาหมูดูหมีปีหน้าหญ้าคาผ้าไหมผู้ใหญ่ผู้หญิงวิ่งหนีหวีผมลมเย็นมองเห็นเป็นเพื่อนเราก็จบลงไปแล้วนะครับในข้อ4ซึ่งเป็นข้อที่ยากที่สุดนะครับทีนี้เราก็กลับมาอ่านเรื่องราวนะครับซึ่งอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับในอันนี้ในหน้าที่ในบทที่20นี้นะครับเนื้อเรื่องนี้เป็นแบบลักษณะการพูดกันนะครับมานีอันนี้เป็นมานีพูดนะครับแม่คะเมื่อแม่คะ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 โอเคแม่คะนะครับเมื่อไหร่มานีจะได้ไปโรงเรียนแม่มานียังไม่โตถ้าโตเท่ามานะเมื่อไรก็จะได้ไปมานีพี่มานะไปทำอะไรที่โรงเรียนมานะพี่ไปเรียนหนังสือนะสิมานีไปโรงเรียนนี่ดีใช่ไหมคะมานะดีสิได้รู้หนังสือและมีเพื่อนแยะมานีก็มีเพื่อนชื่อชูใจและปิติมานะปิติก็เป็นเพื่อนของพี่ชูใจเป็นผู้หญิงใช่ไหมมานีใช่ค่ะเขายังไม่ได้ไปโรงเรียนมานะ
ปีหน้ามานีก็จะได้ไปโรงเรียนมานีปีหน้าชูใจก็น่าจะได้ไปโรงเรียนนะคะทั้งหมดนี้นะครับเราก็จบลงไปแล้วนะครับในบทที่19บทที่20นี้นะครับซึ่งก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไปไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ในบทเรียนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน